คือหมื่นดิจิตอลนี่หลังจากที่คุณพุทธออกมาเบรกแบงค์ชาติออกมาเบรกนี่คือหน้าหงายไปเลยเศรษฐาหายไปเลยอ่ะไม่พูดไม่จาเลยคือธนกรเนี่ยสั้นๆเลยนะคะพูดที่นครศรีธรรมราชบอกว่า 10,000 บาทดิจิตอลเนี่ยมันแค่หลอกชาวบ้านเพื่อเป็นบันไดก้าวขึ้นไปสู่อำนาจมันไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องแท้จริงเลยสวัสดิการพลัสต่างหากไปกู้ฉุกเฉินต่างหากเบี้ยผู้สูงอายุต่างหากค่าตอบแทนอสมต่างหากกองทุนฉุกเฉินประชาชนต่างหากเหล่านี้คือความจริงที่เห็นและจับต้องได้นะคะธนกร